สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดลมร้อนนะครับลมร้อนอันนี้เป็นนิสสันอเมร่านะน่าจะต้องเป็นตัวแอร์ดิจิตอลแล้วก็เป็นพวกนิสสันโน้ตไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นนิสสันมาร์กับนิสสันอเมร่าตัวที่เป็นแอร์ดิจิตอลเนี่ยน่าจะทำได้ทุกคันนะเพราะว่ามันจะมีตัวฮีเตอร์นะครับตัวทำความร้อนให้นะครับติดมาตั้งแต่ที่อยู่คือเป็นฟังก์ชันเดียวกับที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าสำหรับเมืองหนาวแหละมันจะมีฮีเตอร์นะครับคือเราเปิดแอร์ของเราปกติเลยนะครับของเราเปิดแอร์ของเราปกติเลยนะครับแต่ว่าให้เราปรับอุณหภูมิแอร์ไปที่32นะครับเดี๋ยวเราลองปรับไปที่ข้างล่างก่อนพอมันเกิน28ขึ้นไปนะครับพอมันเกิน28เนี่ยเป็นอุณหภูมิเย็นอยู่นะครับตอนนี้วันนี้ฝนตกพอเกิน28ขึ้นไปปุ๊บดันไปถึง32เนี่ยมันจะปรับเป็นฮีเตอร์ทันทีนะครับดันไม่ให้ถึง32เลยนะครับมันจะปรับเป็นฮีเตอร์เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันร้อนเลยนะครับอันนี้มันจะช่วยได้อีกอย่างคือช่วยทำความสะอาดตัวของคอเย็นนะครับคอเย็นที่อยู่ด้านในเนี่ยเหมือนคอเย็นก็เหมือนคอเย็นในตัวของแอร์บ้านนะครับมันก็จะมีน้ำที่มันค้างอยู่ตรงคอยอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใช้ทำการให้มันแห้งได้โดยการใช้ฮีเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับตอนนี้อุณหภูมิมันจะอุ่นขึ้นมานะครับลองทำดูนะครับมันปรับฮีเตอร์ได้สำหรับสมมติว่าคุณไปเที่ยวเมืองหนาวจังหวัดที่มีอากาศหนาวอากาศเย็นเช่นภูเขาอะไรพวกนี้คุณก็ใช้ในการใช้ฮีเตอร์ในการปรับอุณหภูมิของเราบางคนไม่ชอบหนาวใช่ปะเราก็เข้ามาในรถแล้วก็เปิดตัวนี้เป่าอันนี้อุ่นเลยนะครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตัวนี้อุ่นเลยด้วยแล้วก็สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้นะครับก็จะช่วยได้นะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับวิธีการเปิดตัวของฮีเตอร์นะครับทำความร้อนในตัวของนิสสันอเมร่านิสสันมาร์ทแล้วก็นิสสันโน้ตตัวที่เป็นแอร์ดิจิตอลเท่านั้นนะครับแอร์ปกติไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Min TV ให้ด้วยนะครับ